เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์ลิยาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ช่วยขึ้นสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับรายงานฉบับนี้ก็มีข้อมูลเยอะมากนะครับก็ผมก็พยายามจะย่อยออกมาเพื่อจะได้นำไปสู่การได้ข้อสรุปนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับตัวเลขที่มีปรากฏนะครับเรามีสินทรัพย์รวมถึง 4.2 ล้านล้านบาทมากกว่าตัวเลขของงบประมาณแผ่นดินประจำปีที่ 3.2 หรือ 3.3 ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณที่สำคัญนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับเราพยายามจะเร่งรัดการเบิกจ่ายเร่งรัดการทำงานของรัฐโดยดูจากตัวเลขงบประมาณแต่ก็จะปรากฏว่ามีระบบเงินนอกงบประมาณส่วนนี้นะครับที่ผมใช้คำภาษาอังกฤษว่ามินิบัดเจ็ตที่มากมายรวมๆแล้วเนี่ยกลับจะมีจำนวนเงินเนี่ยมากกว่าเงินงบประมาณซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่เราไปเร่งรัดส่วนที่เป็นเงินงบประมาณเนี่ยมันก็อาจจะไปจมอยู่ที่เงินนอกงบประมาณแล้วก็ไม่ได้จ่ายออกนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะขอฝากทางกระทรวงการคลังนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเวลาท่านดูฐานะการคลังดูฐานะหนี้เนี่ยควรจะต้องเอาภาพรวมคือตัวเลขที่เป็นคอนโซลิเดตนะครับเอาเงินนอกงบประมาณเนี่ยมารวมกับเงินในงบประมาณเพื่อจะได้เห็นฐานะการคลังที่แท้จริงว่าเรามีการดูแลเรื่องการเงินของรัฐอย่างไรนะครับมีผลดีผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างไรทีนี้ประเด็นที่ท่านใช้ในการประเมินเนี่ยนะครับว่าหน่วยงานใดกองทุนใดดีหรือไม่ดีผมก็เชื่อนะครับว่าท่านคงจะได้อาศัยผู้รู้ที่มีมาตรฐานก็ขอให้ท่านได้ช่วยดูแลต่อไปนะครับให้มีการประเมินที่อย่างน้อยเนี่ยครับมีความต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อผมดูรายละเอียดต่อไปขอสไลด์ต่อไปครับผมดูรายละเอียดต่อไปเนี่ยก็จะปรากฏว่าเงินที่มีอยู่ 4.2 ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าได้จริงแล้วเนี่ยนะครับ3ใน4ก็ว่าได้นะครับเป็นของ2กองทุนใหญ่ก็คือกองทุนประกันสังคมและกองทุนกปข.นะครับรวมแล้วเนี่ยมีถึงกว่า3ล้านล้านบาทความหมายก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยลักษณะของกองทุนทั้ง2เนี่ยเป็นกองทุนที่เป็นเงินของคนอื่นคือเป็นเงินของสมาชิกกปข.ก็คือข้าราชการเป็นเงินของผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคมไม่ใช่เงินของรัฐที่จะมาใช้จ่ายหมุนเวียนเช่นเดียวกับเงินถุงหมุนเวียนต่างๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ทางผู้ทำตัวเลขเหล่านี้นะครับได้ลองศึกษาเรื่องนี้ให้ดีว่าสมควรจะแยกกองทุนที่เป็นเงินคนอื่นออกไปไหมเอาแต่เฉพาะเงินของรัฐล้วนๆเนี่ยมาแสดงเพราะว่าเจตนาเราต้องการจะดูประสิทธิภาพการดำเนินการว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐหรือเปล่านะครับในส่วนของกองทุนกปข.และประกันสังคมนั้นเนี่ยเขามีเจตนามีเหตุผลของเขาเฉพาะก็คือเก็บเป็นเงินออมเพื่อใช้ยามชราของสมาชิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหักส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยถ้าที่จริงแล้วเนี่ยเงินนอกงบประมาณส่วนนี้มันน่าจะเหลือแค่ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับขอสไลด์ต่อไปครับทีนี้ในรายละเอียดที่ท่านนำเสนอนะครับด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยผมขออนุญาตยกเป็นประเด็นนะครับว่ามีบางกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงท่านคุณต้องมีคำอธิบายขณะเดียวกันถ้าดูในหน้า5นะครับจะมีระบุถึงเซกเตอร์ที่มีการประเมินว่าพวกที่อยู่ในแวดวงของการกู้ยืมเนี่ยมีการขาดทุน 7,480 ล้านแต่ถ้าเป็นหน้า7นะครับเซกเตอร์เดียวกันนี้กลับได้คะแนนสูงสุดถึง 4.01 นะครับซึ่งสูงกว่าเซกเตอร์อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันก็อยากที่จะให้ท่านได้ช่วยดูแลด้วยนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรในเรื่องของตัวเลขเหล่านี้นะครับแล้วก็ขอไปสไลด์ต่อไปเลยครับครับเพราะนั้นหลักของการดูแลกองทุนเหล่านี้นะครับก็คือว่าเราต้องการให้มีความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่ากองทุนเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนช่วยให้ระบบราชการเนี่ย
มีความคล่องตัวนะครับไม่ต้องมาพึ่งพางบประมาณเท่านั้นแต่มีการใช้จ่ายภายในแล้วก็มีรายได้ของเขาเองนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องอยู่ในเป้าหมายแต่ว่าถ้างานเหล่านี้มีมากเกินไปก็จะทำให้ระบบการบริหารการคลังโดยรวมนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า fiscal policy นะครับหรือการใช้นโยบายการคลังนี้ก็อาจจะไม่ได้ประสิทธิผลเพราะว่าเงินจากส่วนกลางก็จะไปจมอยู่ในกองทุนเหล่านี้โดยที่ไม่ได้จ่ายออกไปยังระบบเศรษฐกิจขอขอบคุณมากครับ